สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันเหมือนเช่นเคยนะครับในรายการพระเครื่องเมืองสยามโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยครับ1ชั่วโมงต่อจากนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปพบเจอกับผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับจากสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยเพื่อที่เราจะไปพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ต่างๆนะครับเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้นำสาระความรู้ไปปรับใช้ในการนิยมสะสมพระเครื่องพระบูชาของคุณผู้ชมนั่นเองครับและวันนี้เรายังคงอยู่กันที่วัดคันลัดนะครับกับเรื่องราวของหลวงพ่อหลายวัดคันลัดอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการครับซึ่งวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบเจอกับผู้เชี่ยวชาญนะครับที่มีความศรัทธาต่อหลวงพ่อหลายและวัดคันลัดแห่งนี้ครับเราไปพบเจอกับผู้เชี่ยวชาญนะครับที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราเลยครับคุณไก่พระประแดงนั่นเองครับสวัสดีครับพี่ไก่ครับครับครับพี่ไก่สบายดีนะฮะสบายดีครับไม่ได้เจอกันนานนะครับพี่นะช่วงนี้เป็นไงบ้างฮะคือมีขยับขยายร้านที่ไหนยังไงบ้างฮะก็เปิดร้านขายของชำที่คลองสวนครับครับผมเปิดทุพพะด้วยที่ไหนยังไงฮะตู้พระครับที่คลองสวนครับคลองสวนนะฮะเป็นไงพี่คือเป็นชมรมหรือว่าเป็นร้านเป็นร้านขายของชำครับอ๋อแล้วก็อยู่ในร้านด้วยครับก็ตู้พระวางไว้หนึ่งตู้ครับผมอันนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับนะฮะเป็นอีกหนึ่งงานอดิเรกนะฮะหรือว่าอีกหนึ่งอาชีพเสริมงานชมรมก็ไม่ได้ขาดครับผมก็คือมีเวลามาทำชมรมด้วยครับผมคือตอนนี้ขยับขยายก็คือมาช่วยในส่วนไหนยังไงบ้างก็คือธรรมดาจะมาที่ชมรมทุกวันครับแต่วันนี้ก็มีจันทร์พุธเสาร์ครับตอนเช้าตื่นแต่เช้าขายของชำที่ร้านครับตื่นที่ห้าครับก็จะขายหน้าโรงงานขายโรงงานครับคือมันจะเป็นช่วงพีคตอนเช้าๆครับนะฮะพอเสร็จปุ๊บพอเริ่มซาก็มาที่ชมรมครับนะครับตอนนี้คือตำแหน่งหน้าที่ที่ดูแลหลักๆในชมรมนี่ดูแลเรื่องอะไรบ้างเป็นผมเป็นรองประธานชมรมครับพระประแดงอาเขตครับรองจากพี่ฝางครับผมแล้วก็เป็นเหรัญญิกดูแลการเงินครับผมครับผมก็คือดูสองหน้าที่ควบกันเลยครับนะฮะตอนนี้เป็นไงพี่ที่ศูนย์พระเครื่องพระประแดงยังมีเปิดพื้นที่ไหมให้คนที่สนใจเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชมรมมีครับครับผมก็ติดต่อพี่ไก่ได้ครับผมได้พี่ฝางได้ครับครับนะฮะคือเจอใครก็ติดต่อได้หมดเพราะว่างานอาเขตได้ทุกคนคือที่นั่นก็อยู่กันเป็นพี่น้องคุณผู้ชมนะฮะคนเยอะเหมือนเดิมนะครับครับไม่ว่าใครก็มีหน้าที่มีส่วนร่วมเท่าเทียมกันได้ครับทุกคนครับนะครับวันนี้นะฮะก็คือจะมาพูดคุยกับพี่ไก่ในเรื่องของหลวงพ่อหลายวัดคันลัดนะครับเอาในเรื่องของวัดคันลัดก่อนพี่คือความศรัทธาที่มีต่อวัดคันลัดแห่งนี้เป็นไงบ้างฮะผมเหรอครับครับผมรู้จักจากเพื่อนรุ่นน้องคนชื่อต้อมพระประแดงครับอันนี้ย้อนไปกี่ปีพี่ประมาณปี50ครับก่อนหน้านี้ไม่รู้จักวัดคันลัดมาก่อนไม่รู้จักครับผมครับผมก็รู้จักจากต้อมรู้จักกันก็คือผมก็บอกว่าผมเนี่ยอยากจะรู้จักพระสักองค์นึงที่แบบน่าศรัทธาอะไรเงี้ยครับผมจะจานกระเป๋าไว้ใช้เป็นแผ่นหนังคือในใจเนี่ยตั้งใจเลยอยากจะจานกระเป๋าไว้ใช้ถูกไหมครับผมครับผมก็ให้ต้อมฝากต้อมมาแล้วบอกมีอาจารย์องค์หนึ่งที่น่าศรัทธาครับเป็นพระสมถะครับบวชจากเด็กไม่ศึกเลยครับผมตอนนี้อายุประมาณ60ปีแล้วคร่าวๆว่าตอนนี้ท่าน65ครับ66ปีหน้าครับผมครับผมก็คือตอนนี้ที่เราคุยกันอยู่เนี่ยนะฮะคือตอนนี้นะคุณผู้ชมรายการเราออนแอร์เนี่ยท่านอายุ66ปีนี้65ครับครับผมคือ66ปี2558ท่านจะอายุครบ66ปีนะก็คือที่เราออนแอร์อยู่ตอนนี้นะครับผมครับก็คือฝากให้น้องมาจานก็คือผมใช้ตลอดนะครับอย่างปี50ใช้มาถึงทุกวันนี้นะฮะครับผมก็ขอดูหน่อยครับพี่โอ้โหนี่คือจะเป็นแผ่นหนังมีอยู่2แผ่นครับผมก็คือแผ่นหนังที่หลวงพ่อหลายท่านเมตตาอาจารย์ให้เนี่ยนะฮะเป็นแผ่นหนังแต่นี่เพิ่งไปเย็บแล้วครับครับผมเป็นแผ่นหนังเป็นยันนะนี่ขออนุญาตนะคุณผู้ชมมี2แผ่นครับขลังมากครับเนี่ยเป็นแผ่นหนัง2แผ่นครับจานเสร็จเพื่อนผมก็ไปเย็บเป็นกระเป๋าคือแต่เดิมมันยังไม่ได้เป็นกระเป๋าใบนี้เป็นแผ่นหนังเป็นแผ่นหนังเรียบๆแบบนี้ครับนะครับแล้วท่านอาจารย์ตรงไหนบ้างฮะเนี่ยครับเต็มเลยครับนะฮะเนี่ยครับทั้งแผ่นเลยครับแล้วก็มาเย็บเป็นกระเป๋าสตางค์ใบนี้มี2ใบครับเพื่อนผมเย็บให้ผมอ๋อครับมี2ใบนี่แล้วก็รู้สึกศรัทธาในตัวท่านครับก็มากราบท่านเรื่อยคือหลังจากเพื่อนไปจานให้ก็เลยมีโอกาสมาพบเจอท่านประมาณกว่าจะเข้าได้ก็2ปี2ปีถัดมา3ปีครับ50 51 52 53ครับผมกว่าจะเข้ามาหาท่านอ๋อเพราะฉะนั้นแสดงว่าคือตลอด3ปีเนี่ยฝากของพี่ไก่เอาไปใช้แล้วใช่แล้วคือได้ยินชื่อท่านขอท่านไปใช้ด้วยความศรัทธาแต่ยังไม่เคยพบท่านเลยฝากคุณเจ้าต้อมนะมาให้จานของมั่งฝากของมาถวายจานหลายมั่งไม่ได้มาต้อมนี่ก็ชวนว่าทำไมจะเข้ามาหาจานทันทีก่อนจะถึงจอดที่มาเจอท่านได้กระเป๋าสตางค์ใบนี้ไปใช้แล้วเป็นไงพี่ความรู้สึกหลังจากเอาไปใช้ดีครับผมก็ใช้ตลอด
เงินเข้าตลอดไม่เคยขาดก็ดีครับดีมากเลยครับพระท่านเป็นพระเมตตาครับ3ปีผมที่เข้ามาตอนผมก็เป็นกายแต่ไม่เข้ามหาอาจารย์ทั้งทีจะมาสร้างวัตถุมงคลสร้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็บอกว่าถ้ามีบุญจะได้สร้างเขาได้เข้ามาครับผมผมก็เข้ามาปี53ขอสร้างเหรียญมาเจอท่านครั้งแรกเป็นไงพี่ก็ผมเห็นแล้วผมเห็นผมศรัทธาอยู่แล้วครับครับผมมีรูปเพื่อนให้รูปไปอะไรไปศรัทธาอยู่แล้วครับผมอากาศท่านมั่งก็มาเรื่อยๆครับก็คือนั้นเป็นเหตุทำให้ได้มาช่วยงานวัดเป็นครั้งแรกนะท่านเป็นพระสมถะมากอยู่ตรงไทยแรกไม่มีตรงนี้นะครับครับด้านหน้าไม่มีนะครับเป็นต้นไม้หมดเลยเป็นป่าเป็นต้นไม้หมดเลยมีแค่ซอกเล็กๆด้านข้างนิดเดียวครับผมแล้วท่านอยู่ของเต็มหมดเลยแล้วท่านจำวัดตรงนั้นเหรอครับครับผมโต๊ะใบหนึ่งไอ้ที่นอนหนึ่งพอแล้วครับแค่นั้นเองซึ่งปัจจุบันนี้คุณผู้ชมฮะท่านก็มีกุฏิใหญ่ของท่านแต่ท่านไม่อยู่นะครับท่านก็มาอยู่ในกุฏิเล็กๆของท่านนะของท่านง่ายท่านเคยอยู่มานานครับผมรับแขกรับอะไรก็คือญาติโยมมาก็คือทุกคนเนี่ยเท่าเทียมกันหมดนะตั้งแต่เศรษฐียันพ่อค้าแม่ขายเนี่ยท่านต้อนรับทุกคนเท่าเทียมกันนะไม่มีใครพิเศษกว่าใครครับผมแล้วตอนนั้นพี่ไก่เข้ามาที่วัดมาช่วยงานอะไรฮะตอนนั้นมาทำอะไรฮะก็มาหาอาจารย์เลยครับศรัทธาในตัวอาจารย์คือผมศรัทธาผมก็สร้างวัตถุมงคลถวายอาจารย์ครับผมวัตถุมงคลอาจารย์รุ่นแรกคือปี49ของโยมขอสร้างแจกงานศพครับเพราะอาจารย์ท่านอาจารย์องค์กรยังอยู่ท่านก็ไม่ขอไม่กล้าครับเขาขอสร้างแจกตอนนั้นเป็นเหรียญหรือเป็นอะไรฮะเป็นเหรียญปี49เหรียญหัวใจครับผมวันนี้ผมไม่ได้ติดมาครับครับคือเหรียญในครั้งนั้นคือมีญาติโยมสร้างเพื่อที่จะแจกในงานศพถูกต้องครับครับผมหน้ากองเขียนแจกงานศพแม่ครับผมแม่ของลูกศิษย์อาจารย์แม่ของลูกศิษย์อาจารย์ครับผมครับผมแล้วก็ไม่ได้สร้างอีกเลยมาผมขอสร้างล็อกเก็ตปี53ครับสร้างแจกคนก็ตอบรับดีทำไมถึงสร้างล็อกเก็ตอ่ะพี่คือทำไมไม่สร้างเป็นพระเครื่องอะไรไปนะฮะผมแนวคิดที่ถ้าเป็นล็อกเก็ตชอบครับล็อกเก็ตอ๋อชอบล็อกเก็ตเป็นชอบล็อกเก็ตก็สร้างแล้วท่านกับผมเนี่ยนั่งอุดครับผมเองแล้วล่องในโลเกตเนี่ยท่านอาจารย์ทุกอันเลยครับก่อนจะอุดผงเนี่ยนะฮะเป็นเหล็กใช่ไหมครับด้านหลังเป็นเหล็กคือพลิกมาเนี่ยเป็นเหล็กท่านก็จะจานแล้วถึงค่อยอุดผงครับอุดผงเป็นผงคุกคักอาจารย์จุกก็ปากเกตกวนมาให้ครับผมผงนี่ประกอบไปด้วยบ้างครับพี่ไก่เล่าหน่อยเป็นผงคุกคักครับครับผมเป็นคุกคักกวนครับครับเป็นเหนียวๆครับเป็นดินเป็นอะไรเป็นผงคุกคักเป็นรักครับผงคุกคักครับเป็นผงไม่เป็นผงเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างพี่ผงเป็นผงพุทธคุณนะครับอ๋อครับเป็นรักมากวนเข้ากันครับเป็นเหนียวๆแล้วมาปั้นอุดครับมือพองหมดเลยครับปั้นอุดแล้วก็ฝังของเข้าไปครับครับทำไม่เยอะครับผมทำก็รวมๆแล้ว300กว่าองค์ครับผมเข้าถวายอาจารย์แจกก็อุดมือทุกองค์ครับนะฮะ300กว่าองค์อาจารย์ก็จานทุกองค์ก็ทุกองค์ครับครับนั่งทำกับอาจารย์ก็ผ่านไปแจกผ่านไป 3-4 เดือนผมตอบรับดีคนศรัทธาไม่มีของแจกครับผมก็สร้างเหรียญมาอีกรุ่นหนึ่งปี53ตอนนั้นหลวงพ่อท่านเริ่มมีชื่อเสียงยังฮะยังไม่มีใครรู้จักครับครับผมก็ยังไม่มีใครเฉพาะก็คือมีคนรู้จักเฉพาะในพื้นที่พื้นที่ก็รู้พื้นที่เขานับถืออาจารย์อยู่แล้วครับผม 100% ครับผมครับผมครับแล้วไงต่อฮะหลังจากสร้างล็อกเก็ตผลตอบรับดีครับผมก็สร้างข้างแจกนะครับผมก็สร้างเหรียญมาอีกทีนี้คุณทรัพย์ผมไม่ค่อยมีผมก็หุ้นกับเฮียผมพวกคน4หุ้นก็ช่วยกันครับเงินทุกบาททุกตังค์ถวายอาจารย์หมดนะครับแล้วเคยมีประสบการณ์ไหมพี่เหรียญรุ่นนี้มีไหมมีครับก็มีประสบการณ์คือวินมอเตอร์ไซค์คล้องไปแต่จานเนี่ยถ้าเป็นเนื้อทองเหลืองนี่อาจารย์จะจานเป็นมหาอุดคืออ๋อคืออาจารย์จานเนี่ยยันแตกต่างกันถูกไหมครับเพราะทุกเนื้อแตกต่างหมดครับผมวินมอเตอร์ไซค์เอาไปใช้เนื้อเป็นทองเหลืองถูกไหมครับครับผมก็ไปกิ้งมาไม่เป็นไรครับผมเขาก็บอกผมเล่าให้ฟังครับครับเล่าให้ฟังทีนี้ผมก็อย่างพระเอกที่บวชเนี่ยครับที่เคยออกรายการเนี่ยผมเนี่ยพาเข้ามามาสถายตัวอาจารย์พระเอกเก็บของอาจารย์ไม่เยอะครับครับเช่าไปหลายแสนใครสร้างเนี่ยพระเอกเก็บผมพาคนเข้ามาหาอาจารย์เริ่มพาเข้ามาเรื่อยเรื่อยเรื่อยบานปี54ท่านได้เป็นเจ้าวาดครับครับผมไปรับพระยศกับท่านมาครับผมแล้วก็สร้างเหรียญรุ่นหนึ่งครับฉลองพระยศพระยศครับผมทำหุ้นละหมื่นมีกำไรแสนเจ็ดที่ฝังพระประแดงก็ช่วยจองหนึ่งชุด 10,000 บาทครับ 10,000 บาทผมจัดให้เหรียญเงิน4เหรียญนะเหรียญทองแดง100เหรียญอาบาก้า40เหรียญครับครับ144เหรียญ 10,000 บาทครับทองประธานชมรมพระประแดงพี่ฝังก็จองไว้1ชุดทุกคนช่วยกันจอง
เงินทุกบาททุกตังเอาฉลองเจ้าวาดได้แสนกว่าบาทแสนเจ็ดครับครับผมก็ต้องจองผมแค่เป็นคนทำครับผมครับผมทำของอาจารย์โปร่งใสมากทุกคนเชื่อในมือผมผมทำมาหลายรุ่นครับผมรุ่นที่ผ่านมาปี55พอท่านได้เป็นเจ้าวาดพบปีอายุ62ปีเป็นเจ้าวาดครับผมที่วัดคันลัดครับครบ63วันเกิดท่านผมก็สร้างเหรียญรุ่นหนึ่งมาถวายเล่นรุ่นเจริญพอผมคล้องอยู่ครับขอดูนะครับพี่แก เป็นเนื้อพิเศษครับผมนี่คือคล้องอยู่ตลอดเลยนะติดตัวตลอดนะนี่เป็นเนื้อพิเศษครับครับผมเป็นเนื้ออะไรฮะเนื้อพิเศษเนื้อห่วงผ้าครับผมห่วงผ้าคือเพื่อนๆเลี่ยมผ้าอยู่ครับก็ไปขอห่วงผ้าเข้ามาครับผมผสมด้วยโลหะพิเศษขอชนวนหมอนรักทุกเรื่องนี้ผสมครับคือเป็นห่วงจากพระหลายๆเกจิอาจารย์นี่นะฮะเอามารวมกันฮะมี65เหรียญครับผมสร้างเกิดอายุท่าน2เหรียญสวยงามมากเลยครับผมปี55ครับมีเนื้อทองคำ2เหรียญเนื้อเงินลุงยา10เหรียญครับแล้วก็เหรียญเงิน20เหรียญห่วงพระ65เหรียญครับซึ่งทั้งหมดก็คือเป็นลักษณะพุทธศิลปะคือเป็นพิมพ์นี้เหมือนกันครับทั้งหมดเลยเปลี่ยนแค่เปลี่ยนเนื้อทองแดงเนื้อทองแดง1,000เหรียญครับแจกในงานวันเกิดท่านครับผมปัจจุบันนี้ของเล่นแบบนี้ยังมีไม่มีครับยังไม่มีนะก็ยังเล่นก็ยังสะสมได้สบายใจได้นะทีนี้ผมก็พี่ฝางพระประแดงผมก็ไปคุยกับพี่ฝางครับชวนพี่ฝางเข้ามาพี่ฝางก็นับถือในตัวอาจารย์ครับแล้วก็สร้างขึ้นมารุ่นหนึ่งเป็นพระพิฆเนศครับผมครับผมปี556ครับครับผมสร้างขึ้นมารุ่นหนึ่งครับผมสร้างขึ้นมาก็คือผมก็ห้อยอยู่ครับผมครับผมเป็นพระพิฆเนศนะครับขออนุญาตนะเป็นเหรียญหลังเรียบครับท่านจานทุกเหรียญนะครับครับผมครับผมนะหลังเรียบก็มีรอยจานสร้างขึ้นมาพร้อมรูปหล่อครับผมสวยงามมากๆเลยนะครับศรัทธาในตัวอาจารย์นะครับครับท่านเป็นพระเมตตาครับผมใครเข้ามาไม่แบ่งชั้นวรรณะครับคุณจะเป็นในร้อยคุณจะเป็นในพันคุณจะเป็นยาจกเท่าเทียมกันหมดครับผมใครเข้ามาหาอาจารย์ปุ๊บมานั่งอาจารย์จะเดินเข้าไปที่ตู้เย็นหยิบน้ำมาครับผมนี่คือความเมตตาทานน้ำก่อนครับผมพระธรรมทานท่านไม่ได้ถือเนื้อถือตัวครับผมเอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเราจะกลับมาดูเรื่องราวของเครื่องอาของขังตรงนี้นะฮะปลัดขิกซึ่งถือได้ว่าหากพูดถึงหลวงพ่อหลายเนี่ยก็ต้องนึกถึงปลัดขิกมาเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับผมคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันพักสักครู่เดียวครับ